รายการนี้ไม่เหมาะกับคนคิดมากและจำกัดให้บุคคลที่มีอายุระหว่าง 1-200 ปีดูเท่านั้นเนื้อหาบางส่วนของรายการอาจไม่เหมาะสมแต่ก็ไม่เกี่ยวกับเราผู้ปกครองที่ชมรายการต้องได้รับคำแนะนำจากบุตรหลานด้วยโหยพี่หาตั้งนานเห็นเขาบอกพี่เครียดมานั่งหลบอยู่ตรงนี้เออแต่ผมว่าหน้าพี่หมองจริงๆด้วยเป็นอะไรพี่ช่วงนี้ช่วงนี้รู้สึกว่าดวงตกยังไงก็ไม่รู้อ่ะเหมือนแบบว่ามีเจ้ากรรมนายเวรมาตามดวงตกเหรอเจ้ากรรมนายเวรตามทำบุญไหมพี่ปล่อยปลาก็ได้โอ้โหปล่อยปลาอย่างเดียวมันจะพอเหรอวะมันจะหายเหรองั้นตักบาตรเพิ่มไหมพี่ปล่อยปลาตักบาตรรับรองเจ้ากรรมนายเวรหายอุทิศให้เขาเลยสบายพี่ลองดูลองไม่มีอะไรจะเสียแล้วพี่เออขอบใจไว้ครับผมเอ้าพี่เครียดอะไรเนี่ยยังไม่หายเครียดอีกเหรอเฮ้ยทำไมพี่โทรมขนาดนี้เนี่ยไม่ดีขึ้นเลยพี่มาเลยแล้วพี่ไปทำบุญยังไงปล่อยปลาตักบาตรที่ผมบอกอะทำแล้วทำแล้วด้วยปล่อยปลาใส่บาตรรู้สึกว่าชีวิตกูแม่งยิ่งแย่ลงกว่าเดิมอีกว่าถ้าพี่ปล่อยยังไงถึงแย่ลงเนี่ยก็เงินไม่ค่อยมีกูก็ซื้อปลาที่เขาเอาไว้ปล่อยหน้าวัดเอาไปปล่อยในหม้อแกงปล่อยในหม้อแล้วก็ปล่อยในหม้อแกงเสร็จใช่ไหมก็ใส่บาตรให้พระเลยตอนเช้าใครสอนพี่ปล่อยปลาปล่อยปลาทำอาหารตักบาตรพระไปเลยให้พระฉันเออครบวงจรนะไปเสร็จโอเคพี่สาธุพี่ผมไปก่อนนะเดี๋ยวบาปจะโดนผมด้วยผมไปแล้วไม่เอาแล้วใครสอนมันว่าปล่อยปลาตักบาตรบ่อยมากช่วยมากเลย